ติดที่ตลาดเทเวศออกมาไม่ได้ครับออกมาไม่ได้ครับครับครับท่านแฟนครับครับครับไม่ยอมไม่ออกครับครับครับก็ดีครับสุดดีครับ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 ท่านเด็ดหลังหน่อยนะครับท่านวันนี้ก็มาคารวะผู้หญิงนะครับความจริงแล้วเห็นว่าคารวะเลยผู้หญิงก็ร่วมงานกันมานานตั้งแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีทำงานอะไรต่างๆมามากมายครับผมก็ตามเรียนตลอดมาว่าผมเป็นน้องใหม่ครับเพิ่งเข้ามาสู่บนถนนการเมืองสามเณรน้อยอย่างที่เรียนนะครับวันนี้ก็อยากจะมาหาลือผู้หญิงนะครับมาขอคำแนะนำหลังจากที่ลงพื้นที่มาระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นปัญหามากมายแนวทางการแก้ไขเนี่ยเราก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณหญิงอยู่ในพื้นที่มานานแล้วก็ได้พบปะทั้งพี่น้องประชาชนลงชุมชนท่านสคสขนะครับก็มีข้อมูลมากมายวันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับที่ผมจะมาขอความกรุณาจากคุณหญิงว่ามีสิ่งใดที่ผมในฐานะผู้สมัครนะครับที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ที่จะทำเป็นนโยบายนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความทุกข์ร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพแบบแท้จริงเนี่ยผมเชื่อว่าผมจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอถือโอกาสนี้เนี่ยมากราบขอบพระคุณคุณหญิงที่ได้กรุณาเมตตานะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนฐานะที่ผมเป็นน้องใหม่เป็นผู้สมัครเนี่ยคุณหญิงก็เต็มใจแล้วก็จะทุ่มเททุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือดูแลนะครับในสิ่งใดที่ช่วยกันได้ท่านคุณหญิงก็จะช่วยเต็มที่ครับก็ยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติที่ท่านว่าที่ท่านผู้ว่าได้กรุณามาเยี่ยมถึงบ้านนะคะแล้วก็อะไรที่ในประสบการณ์การทำงานหรือว่าแนวคิดนโยบายในการที่เคยทำมาแล้วก็งานที่เคยทำที่ควรจะต้องต่อเนื่องนั่นจะเป็นประโยชน์กับคนทั้งประเทศนะคะก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสให้คำแนะนำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพที่จะทำให้กรุงเทพเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ให้กรุงเทพเนี่ยได้มีความสุขมากขึ้นให้เมืองกรุงเทพของเรากรุงเทพมหานครเนี่ยได้เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่สวยสดงดงามนะคะน่าอยู่น่าท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ของกรุงเทพทั้งสิ้นก็ยินดีที่จะนำความรู้และประสบการณ์นะคะมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ท่านพงศพัฒน์เนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำงานให้สมกับความตั้งใจนะคะที่ตั้งใจที่จะดูแลคนที่นี่นะคะแล้วก็จะมีอาจจะมีเรื่องที่อยากจะฝากไว้นอกจากเรื่องกายภาพก็คือเรื่องของจิตใจเรื่องของความอยากจะให้ฝากในเรื่องของทำยังไงให้กรุงเทพเนี่ยได้กลับมาเติมเต็มในเรื่องของคุณธรรมและศีลธรรมนะคะเพื่อสังคมของกรุงเทพเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเนี่ยจะเป็นสังคมที่สงบสุขน่าอยู่นะคะมีทั้งจิตทั้งใจกับกันอันนี้ก็คงเดี๋ยวได้พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านมีสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นนโยบายที่เราคิดว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นความคิดเห็นให้คำแนะนำกับทางสภาเพื่อที่จะได้ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของกรุงเทพกับคุณผู้ชมครับ